ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูเทคนิคในการใช้กาวแห้งเร็ว S Foam หรือกาวแห้งช้า S Screw Fast นะครับเป็นกาว2ชนิดที่สามารถใช้ในการติดโฟมการต่อโฟมนะครับหรือการติดตั้งบ้านโฟมการทำบ้านโฟมการทำเฟอร์นิเจอร์โฟมไปดูครับว่าเราเริ่มต้นกับการติดกาว2ประเภทนี้อย่างไรครับขั้นตอนในการต่อโฟมด้วย S Foam นะครับหรือว่ากาวแห้งเร็วนะครับสมมติเราจะต่อโฟมจุดนี้นะครับเราก็ควรจะมาร์คจุดไว้ก่อนว่านี่ครับเราจะต่อจุดนี้ด้านนี้นะครับแล้วก็เราก็มาขีดไว้อีกด้านนึงนะครับนี่คือจุดที่เราจะต่อนะครับแล้วก็กึ่งกลางของโฟมนะครับโดยประมาณนี้นะครับเราก็ขีดจุดของกึ่งกลางของโฟมไว้เพื่อให้รู้อะไรครับพอเรายกออกปุ๊บเราจะรู้ว่าจุดที่เราจะต่อโฟมนั้นก็คือแนวนี้นะครับแนวมาตามนี้นะครับนี่คือจุดที่ของโฟมเป็นจุดที่เราจะผสม S Foam แล้วก็ราดลงไปจุดที่เราจะต่อโฟมกาวต่อโฟมแห้งเร็วนะครับหรือว่า S Foam นั้นก็จะมี2ส่วนคือ A กับ B นะครับเป็น2ส่วนที่ต้องผสมกันแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีถ้วยผสมอันเล็กๆกับไม้กวนนะครับวิธีการก็คือว่าเราต้องใช้ส่วน A นะครับ1ถ้วยนะครับนี่ครับส่วน A 1ถ้วยส่วน A 1ฝานะครับส่วน A 1ฝาแล้วก็เทไปในถ้วยนะครับนี่คือ1ฝาของส่วน A นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วน B อีก1ฝานะครับนี่ก็เป็นส่วนของ B อีก1ฝาส่วน B 1ฝาใส่เข้าไปนะครับจากนั้นครับกวนครับกวนกับ A กับ B เพื่อให้เข้ากันนี่คือกวนนะครับไม่ต้องเยอะนะครับกวนสังเกตว่าเรากวนแล้วนะครับต้องกวนข้างล่างด้วยนะครับเพื่อให้น้ำยามันเข้ากันนะครับนี่เรากวนให้เข้ากันแบบนี้นะครับหลังจากกวนน้ำยาเสร็จนะครับเราก็น้ำยานะครับมาราดในเส้นที่เราขีดไว้อย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาโฟมที่เราจะนี่นะครับวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กดไว้นะครับหรือนะครับเราต้องใช้ไม้เสียบนะครับเสียบไว้เพื่อไม่ให้โฟมมันขยับนะครับเห็นไหมครับว่าตัวน้ำยานะครับมันก็จะเริ่มขยายตัวนะครับนี่คือกาวแห้งเร็วนะครับ S Foam ใช้สำหรับต่อโฟมแล้วจะมีการขยายตัวถึง30กว่าเท่านะครับมันก็จะขยายออกรอบทิศทางแบบนี้นะครับต้องใช้ไม้เสียบไว้ถ้าไม้ไม่เสียบไว้นะครับตัวน้ำยาก็จะดันจนโฟมลอยขึ้นไปแต่กาวตัวนี้จะใช้เวลาในการแห้งเร็วนะครับเป็นการต่อโฟมนะครับอย่างเห็นข้างหลังนะครับพอเราต่อเสร็จปุ๊บนะครับส่วนที่แห้งแล้วนะครับจะกดลงไปเนี่ยมันก็จะแข็งนะครับเราก็สามารถที่จะตัดแต่งนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เราสามารถตัดแต่งได้นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการต่อโฟมโดยใช้กาวแห้งเร็ว S Foam นะครับในการต่อโฟมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกาวแห้งช้าหรือ S Screw Fast นะครับก็จะมี2ส่วนคือ A กับ B นะครับคือต้องผสม A กับ B เข้าด้วยกันด้วย1ต่อ1นะครับแต่ในส่วนของ A นั้นนะครับใน A จะมีอีก2ส่วนคือมีชนิดผงกับชนิดน้ำต้องเอา2อย่างนี้มาผสมให้ได้1ส่วนก่อนนะครับแล้วถึงจะไปผสมกับ B อีก1ส่วนครับไปดูขั้นตอนในการผสมครับใน A นะครับก็จะมีผงแบบนี้นะครับ1ถุงแล้วก็มีน้ำยานะครับเราเอาน้ำยามาใส่ไว้ในขวดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเอา A มาแยกออกจากกันเป็นน้ำยาใส่ขวดแล้วก็เป็นผงนะครับไปดูการผสมของ A ก่อนที่เป็น1ต่อ1ของ A นี่ครับเราก็เอาผงของ A นะครับใส่ไปในถ้วยนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับเราก็จะได้ผงของ A นะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับจากนั้นก็เอาน้ำยานะครับใส่ไปในถ้วยที่เราใส่ผง A ไว้นะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้ไม้นะครับกวนนะครับในส่วนของน้ำยา A กับผง A นะครับให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่นะครับกวนจนกว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ
นี่ครับอาจจะใช้เวลาในการกวนนานนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับนี่คือส่วน A ผงครึ่งถ้วยน้ำยา A อีกครึ่งถ้วยรวมกันก็จะได้เป็น1ถ้วยของส่วน A จากนั้นเราก็กวนกระป๋องส่วน B นะครับเนื่องจากส่วน B นั้นเวลาวางไว้นานๆมันอาจจะเนื้อมันอาจจะนอนก้นนะครับเราก็ใช้ไม้กวนเพื่อให้น้ำยาของB นะครับมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับกวนแบบนี้นะครับจนออกมาเป็นขาวๆขุ่นๆครับนะครับเอาส่วน B นั้นใส่ไปในถ้วยนะครับที่เทผมเทอาจจะดูล้นถ้วยแต่สุดท้ายเราเทปุ๊บนะครับให้อยู่ประมาณ1ถ้วยนะครับนี่คือส่วน B แล้วก็เอาส่วน A ที่เรากวนไว้แล้วนะครับเทผสมลงไปนะครับนี่บิดให้หมดเลยนะครับเพราะในถ้วยนี้นะครับก็เป็น A ผสมกับB เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ A ผสมกับ B แล้วเราก็กวนนะครับ A กับ B ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่นะครับเมื่อเอา A กับ B ผสมลงไปกันแล้วนะครับต้องกวนให้ A กับ B เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจนเป็นสีออกน้ำตาลเข้มๆหรือออกครีมเข้มๆนะครับก็กวนอาจจะกวนนานนิดนะครับเพื่อให้ A กับ B นั้นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากกวนเสร็จนะครับได้เนื้อแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะรอได้แล้วเราก็ไปจัดพื้นที่ในการที่เราจะใช้กาวแห้งช้าในการติดได้ครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ใช้กาวแห้งช้านะครับราดไปบนจุดที่เราจะติดนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถใช้โฟมนะครับมาขยับเพื่อให้มันเต็มพื้นที่ก่อนนะครับนี่นะครับขยับแบบนี้นะครับหรือใช้ไม้ปาดนะครับให้เต็มแล้วก็ใช้โฟมหรือจุดที่ติดนะครับวางไว้แล้วเราก็กดไว้นะครับจะเห็นว่าตัวกาวแห้งช้านะครับมันก็จะขยายออกข้างแล้วก็จะรอจนแห้งนะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดมันมีน้ำหนักเราก็สามารถหาอะไรกดทับไว้ข้างบนได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนะครับที่เราใช้กาวแห้งเร็วกาวแห้งช้าในการติดตั้งโฟมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการทำงานโฟมนะครับท่านสามารถใช้กาวแห้งเร็วก็ได้กาวแห้งช้าก็ได้หรือถ้าดูจากตัวอย่างด้านหลังนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราติดไว้ก่อนแล้วแห้งก็จะแข็งแบบนี้นะครับก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับต้องรอแห้งกาวแห้งช้านั้นจะใช้เวลาในการแห้งค่อนข้างนานนะครับแต่กาวแห้งเร็วนั้นจะใช้เวลาไม่นานนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะฟูและขยายตัวนะครับทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นขั้นตอนที่ท่านสามารถใช้กาวแห้งเร็วหรือกาวแห้งช้าในการติดตั้งโฟมในการทำงานบ้านโฟมได้นะครับสนใจเรื่องราวต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ผมครับสัญชัยขนานหรืออาจารย์สำเริงพิงค์0917893563ครับครับนั่นคือขั้นตอนในการใช้กาว2ประเภทในการติดตั้งโฟมนะครับใช้ติดโฟมกับโฟมกับเหล็กโฟมกับไม้หรือใช้ติดโฟมกับกระเบื้องต่างๆได้นะครับในส่วนของกาวแห้งเร็วนั้นส่วนใหญ่จะใช้ต่อโฟมกับโฟมหรือต่อโฟมกับวัสดุอย่างอื่นนะครับใช้เวลาในการแห้งค่อนข้างเร็วส่วนกาวแห้งช้านั้นก็ใช้ติดกับหลายวัสดุนะครับแต่ระยะเวลาในการแห้งจะค่อนข้างนานแต่หลังจากแห้งและแข็งแล้วจะมีความแข็งแรงนะครับทุกเรื่องราวของงานการใช้ EPS โฟมสร้างบ้านสีทาโฟมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นวมินทร์ที่เมืองนนท์นะครับสามารถสอบถามได้ครับที่เบอร์ผมครับสัญชัยขนาน0917893563 0917893563นะครับหรือจะใช้บริการเรื่องสีทาบ้านงานต่างๆนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับหรือไปเยี่ยมชมกันได้ที่มิสเตอร์เพนท์เมืองนนท์ครับอยู่บนถนนพิบูลสงครามซอย9ใกล้กับสะพานพระราม5นะครับโทร0917893563หรือ LINE ID @sunchai @sunchai นะครับหรือว่าโทรไปหรือไลน์ไปก็ได้นะครับสามารถสอบถามได้ครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับทั้งผมและอาจารย์สำเริงจะอยู่บริการท่านให้คำปรึกษาท่านในช่วงของบ่ายวันจันทร์นะครับท่านจะไปก็สามารถโทรนัดได้นะครับที่เบอร์ผมก็0917893563 0917893563หรือว่าเบอร์คุณป้อมนะครับ0951945163ครับหรือเข้าไปชมในเพจเฟซบุ๊กหรือเพจบ้านโฟมเมืองนนท์ได้ครับ